อารักษาสุขภาพก่อนมาที่นี่ปรารถนาให้ลุงหอกช่วยเรื่องผมใช้คำว่า thank you very big ยังใช้ thank you อยู่ฟังแล้วแป่นไหม thank you very big ฟังแล้วดีมันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นไหมฟังแล้ว thank you very big ครับก็ดีคนเราก็ขี้เล่นบ้างถ้าหากว่าผมพยายามจำลองภาพนะความสามารถผมจะต้องไปยืนอยู่ที่องค์การสหประชาชาติแน่นอนผมจะรู้ตัวใช่คือยูนิสไม่ใช่ยูไนเต็ดเนชั่นดีที่สุดดีค่ะเป็นร่างสมองไม่เหมือนเลยครับความสามารถผมได้รับรางวัลโนเบลแน่นอนจะล่ารางวัลโนเบลครับจะบอกให้ทราบผมจะล่ารางวัลโนเบลยังไงก็ไม่เกิน15ปีครับบอกให้ทราบนี่คือความสามารถผมแหละเพราะว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะแล้วก็อธิบายตามทีหลังองค์ความรู้เก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการเปลี่ยนใหม่หมดไอ้ที่เขาบอกว่าโลกร้อนโลกร้อนทุกวันเนี่ยผิดหมดครับแล้วใครจะบอกว่าถูกแล้วโทษเขาบอกว่าถูกนะเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาเรียกกันโดยรวมว่าก๊าซเรือนกระจกผมบอกว่าเขาผิดหมดทีนี้ถูกมันคืออะไรต่อไปต้องเอาผลสัมฤทธิ์ก่อนทำให้ฝนตกให้ได้ก่อนจึงจะอธิบายครับว่าสิ่งต่อไปนี้คือถูกนะที่คุณพูดมาผิดหมดมันจะมาล้างตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นจะบอกไว้ว่าถูกต้องอย่างที่ผมนะรับไม่ได้หรอกยังไงก็รับไม่ได้นั้นต้องดูผลงานก่อนเห็นไหมครับคำพูดอย่างนี้ฮะมันจะนำเสนอไปที่องค์การสหประชาชาติเรื่อง environment ไอ้โทษเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสากลโลกไปแล้วไปในเวลานี้มันไม่ใช่ประเทศแล้วถ้าเป็นไปได้ทำงานด้วยกันถือโอกาสชวนแล้วก็คนคนหนึ่งแค่อ่านบีฟอยแบงบอกว่ามันผิดแค่ภาษานิดนึงเนี่ยแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าเข้าใจภาษาชัดเจนใช่ไหมครับคิดว่าถ้าหากว่าจะได้มีโอกาสแชร์กับคนที่เขาเริ่มภาษาตรงนั้นด้วยก็จะมีการนัดหมายกันช่วยได้โอเคนะพูดถึงภาษาก่อนเรื่องภาษาช่วยได้แต่เพอร์เฟกต์ไหมไม่การันตี 100% ก็คนคนหนึ่งที่สามารถสอนภาษาอังกฤษกับผู้คนมามากเป็นอาชีพใช่ไหมฮะเด็กๆเด็กๆเด็กๆยิ่งดีเลยครับเพราะว่าสอนผู้ใหญ่มันดื้อสอนเด็กเนี่ยโอเคนะฮะเป็นภาษาที่ต้องปลูกฝังถูกต้องเห็นไหมครับถ้าหากว่าจะได้มีโอกาสเจอกับบุคคลที่เขาเซตภาษาให้ผมเขาเนี่ยจะนัดใช่ไหมครับจะนัดว่ามีคนหนึ่งที่จะมาช่วยภาษาแล้วนะเนี่ยเขาจะได้เพราะว่าผมจะถามเขาว่าจะช่วยมันก็น่าเห็นใจเพราะเขาเป็นเพศแม่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นสาวเป็นแท้ด้วยอ่ะไอ้ผมยิ่งเป็นคนระวังกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับมันก็เลยจะไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็ยังกระไรกระไรอยู่ยิ่งต่างประเทศเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะให้ภาพลักษณ์ของผมเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งครับเพราะผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมสูงอะไรพวกนี้ก็เลยผมเป็นฝ่ายระวังไม่ใช่เขาระวังนะครับผมจะต้องระวังมากกว่าก็เลยถ้าหากว่าเป็นไปได้ผมจะถามเขาว่าจะเอาไหมเดินตามกันภาษาเนี่ยครับถ้าหากว่าเอาได้กี่เปอร์เซ็นต์
มันจะได้แพลนงานได้ถูกไม่ต้องวางตรงไหนกันแน่คือลุงต้องการอะไรคือต้องการให้เขียนแล้วก็เผยแพร่มันเป็นอย่างนี้ด้วยมีเดียใช่ไหมคะเวลาผมออกไปโชว์ออฟเช่นองค์การสหประชาชาติโอเคไหมครับอย่างเช่นภาษาผมติดผมก็หันมาข้างสิเข้าใจอย่างก็ยืนข้างผมอยู่ผมก็พยายามช่วยตัวเองอยู่แล้วนะในการใช้ภาษาในเรื่องอะไรที่กำลังจะโชว์ออฟอยู่เห็นไหมถ้าผมติดมันไปต่อไม่ได้หรือเขาถามมาเงี้ยก็ต้องแปลให้จะได้ชัดเจนถ้าเขาถามมาถ้าผมติดใช่ไหมล่ะเป็นที่รู้กันแล้วเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมฮะพูดว่าไงถ้าเขาส่งไทยปุ๊บผมใส่ภาษาอังกฤษต่อไปเห็นไหมฮะเพราะผมเนี่ยคนที่ฟังไม่ทันไอ้ทางไปผมว่าผมไปได้อยู่หรอกผมก็เดาถั่วผมไปได้จนแหละไม่รู้จะทำแบบนั้นได้ไหมคอมเมนต์แบบนั้นเพราะว่าเดินทางไปไหนทางนี้ความรับผิดชอบเยอะไม่รู้จะมีฟรีเดอร์แบบนั้นไหมสุดคอมมิตแม่นยากแต่ถ้าให้ช่วยเรื่องในมีเดียในการเขียนดูเช็คเอดิตเอดิตก็ในเวลานี้เท่าที่รู้เทคโนโลยีนี้มันมาแล้วแล้วพูดจาภาษาไทยคำเดียวเนี่ยมันแปลสารอยู่สามภาษาได้ทันทีจะลงทุนซื้อมาวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่จะรออย่างให้มันแปลได้ตั้ง60ภาษาก่อนไม่เกิน2ปีพูดภาษาไทยภาษาเดียวนี่มันแปลให้สับๆเลยเทคโนโลยีนี้มันจะพัฒนากันต่อไปทีนึงตอนนี้30กว่าภาษาได้แล้วแน่นอนใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่มีเครื่องแค่นี้ครับใช่ๆครับใช่นะนั่นคือภาษาแปลภาษาพูดแต่ภาษาเขียนเนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะมันต้องมีคอมมิตเมนต์อะไรบางสิ่งบางอย่างในการทำงานถ้าหากว่าไม่แตกฉานภาษาไปสายเข้าไปปุ๊บซวยเลยแตกฉานแตกนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่มั่นใจคือมันต้องภาษาไทยก็ไม่ได้เรียนตอนเด็กๆมันก็ต้องตอนโตส่วนภาษาไทยก็ไม่เก่งถึงไม่เก่งก็สื่อสารได้ 90% ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนภาษาไทยใช่แต่เวลา translate เป็น English ต้องให้ตรงกับสิ่งที่ต้อง presentใช่ครับถูกต้องครับต้องให้ตรงถูกต้องมันไม่ใช่เป็นแค่เซนเนเนนอันเทเนนแบบนั้นครับแปลแบบนั้นไม่ใช่ก็เชื่อว่าได้เพราะว่าถ้าฟังรู้แล้วเนี่ยไอ้ขันไปอ่านบิฟเฟอร์แบงค์น่ะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายผมบอกว่าต่อไปถ้าไอ้แนวตั้งเนี่ยในนั้นมีแล้วถ้าพัฒนาส่วนแนวตั้งเนี่ยมันมีอันตรายมันเป็นโทษหมดเป็นอาวุธนะครับอาวุธคลื่นมันก็อยู่แล้วอาวุธคลื่นอาวุธนิวเคลียร์วุฒิเขาก็บอกไปแล้วแล้วหลายอย่างก็ scientific ก็ไม่ได้ science student เลยครับครับไม่รู้จะเป็นแคนดิเดตที่ดีหรือเปล่าแต่จะช่วยเรื่อง edit ภาษาได้อันนี้นะก็ดูว่าว่าจะสอบภาษามันยังตรงนั้นในเรื่องของภาษาที่เขาใช้ในเรื่องของอะไรก็เลย subtitle ประมาณนั้นอย่างนี้ได้ทับไตเติลน่าจะโอ้แต่ภาษาคุณทับไตเติลมันต้องเวลาคุณลุงพูดในคลิปไม่ใช่แปลง่ายนะครับแปลยากนะครับผมครับไอ้ตรงเนี้ยที่ผมติดอยู่คล้ายๆกับว่ามันคงจะล็อกผมเอาไว้ไม่สามารถทำทั้งหมดได้อะไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีอะไรใช่แล้วนี่อาจจะสกิทให้อะไรเพราะต่อไปวิวัฒน์มันก็อาจจะมันจะช่วยได้หมดแหละภาษาเพราะว่าผมคนที่ปรับได้ง่ายในภาษานะผมจะแพ้อย่างนึงคือภาษาเขียนคือผมไม่จำศัพท์ผมไม่จำสะกดเข้าใจไหมครับก็เหมือนหนูกับภาษาไทยนะไม่จำสะกดผมก็พอในเส้นเดียวกันหนูก็สะกดให้เหมือนพูดไม่เป็นไรโอเคคนอ่านเข้าใจโอเคเนี่ยฮะถ้ามันได้อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะพาล่ารางวัลโนเบลเพราะผมจะเสนอทำให้ฝนตกไหนก็ได้โลกนี้ผ่านองค์การสหประชาชาติที่นี่ก็ได้ที่ดำเนินเนี่ย
ห็นไหมครับคุณลุงเคยไปไหมคะ The Office เคยไปแต่ไม่เคยไปในงานเขาทำไมไม่ไปเลยคะผมไม่เคยเข้าไปในสอดแทรกไปในงานเขาแต่รู้ว่าสถานที่อยู่ตรงนั้นเองทุกวันนี้มันทำงานผ่านจอหมดไม่มีเวลาใช่ไหมครับไอ้ผ่านจอก็ต้องมีคนเก่งจอแล้วมาเก่งจอต้องเก่งภาษาอังกฤษแล้วเห็นไหมครับใช่ป่ะแต่หนูว่าไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าวันนี้คุณลุงเดินไปตึกนั้นเลย UN UNICEF whatever SCAP ใช่ SCAP ค่ะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะดำเนินราชดำเนินครับทุกที่มีพนักงานคนไทยมีคนทำงานสูงๆปิกในระดับปิกๆคนไทยก็มี yes ก็อยากจะเข้าไปทำความรู้จักออฟเฟอร์เข้าไปเหมือนกันแหละใช่ค่ะก็อยากออฟเฟอร์เพราะว่าบางทีมันแค่ง่ายแค่นี้คือไปแล้วก็เสนอครับครับครับเพราะว่าเราไปเสมอความสามารถใช่ค่ะแล้วเราอยากช่วยครับครับใช่ไหมคะครับแรกตอนแรกเขาอาจจะเอ๊ะอะไรเนี่ยใครครับครับใช่ไหมคะเราก็รู้ให้เขาดูครับใช่ครับแล้วก็บางทีต้องไปสองครั้งห้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งจริงๆก็เป็นไปได้ครับเป็นเรื่องง่ายค่ะบางทีเราบิวโรคราซีเยอะแล้วเราก็คิดอ๋อต้องมีคนนี้ต้องคนนี้แนะนำคนนี้ต้องพาไปอาจจะง่ายนะคะโอเคพอนึกออกแล้วทางนั้นนะฮะใช่ไหมคะเพราะว่าเฟิร์สผมจะเสนอไปยังออสเตรเลียเพราะเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยออสเตรเลียเขาจะร้อนแรงเมื่อปีที่แล้วร้อนกันมากมากมากนะออสเตรเลียครับขนาดยางรถยนต์เนี่ยแล่นๆเนี่ยยางเปื่อยแล้วเนี่ยยางรถยนต์เนี่ยกับถนนเนี่ยถึงยางเส้นยางละลายเราเชียวจะขนาดไหนปีที่แล้วเนี่ยปีต่อไปนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้ถ้าเราออฟเฟอร์เข้าไปก่อนนี่มันเดือนกันยาสมมติว่าเขาเยสเราภายในตุลาตุลาผมก็ไปหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนครึ่งผมทำให้ฝนตกได้แล้วฝนตกปุ๊บไฟป่าก็จะไม่มีร้อนก็จะไม่ร้อนไม่รู้ผมไปนั่งอยู่ไม่เกิน5วันนะฮะแดดร้อนเนี่ยแดดก็คืบทั้งหมดเลยวางซาดีไม่ดีข้ามคืนด้วยซ้ำไปอันไหนมาป่าคุยเรื่องคุยจริงๆเนี่ยเพราะผมเทสก็ผมมาแล้วที่จะพูดแต่ผมเทสในประเทศไทยของเรานี่แหละผมต้องไปเป็นไปต้องบอกใครไหมเนี่ยเวลาผมเทสส่วนตัวผมยกเว้นคนใกล้ชิดท่านเองจะบอกใช่ไหมฮะคนก็จะบอกให้เขาตั้งข้อสังเกตดูใช่ว่าคอยดูนะวันพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยฟ้ามันจะปิดประมาณนั้นแหละและหรือฟ้ามันจะเปิดนี่เป็นต้นก็บอกแค่นี้ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าต้องทำยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเราออฟเฟอร์เข้าไปผ่านองค์การสหประชาชาติแล้วก็จะลิงก์เข้าไปอยู่ในกับเว็บเขาด้วยเขาเองเสร็จแล้วก็จะมีเครือข่ายในการทำเราต้องการความปลอดภัยด้วยเรื่องมันใช่ไหมครับไม่มีใครการันตีเราทำได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะมันน่าจะเป็นระดับโลกอ่ะที่นี่เขาดูแลทางด้านโซนเอเชียแปซิฟิกด้วยเนี่ยเอสแคปทุกวันเนี่ยครับดูแลส่วนนี้เขาจะลิงก์ไปยังส่วนโลกอื่นได้ด้วยของเขาเองใช่ไหมครับชัดเจนฮะชัดเจนมากเราไม่ต้องไปถึงนู่นยกเว้นวันนัดหมายโชว์ออฟนั่นแหละครับก็มีวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยไหมนั่นแหละไปทำได้ยังไงทำให้ฝนตกทำได้ไงแล้วก็ปล่อยไปหมดซื้อความรู้ไว้ทำไมล่ะครับเสร็จแล้วขอถ่ายทอดได้มั้ยคะคุยกันนี่คือถ่ายทอดน่ะนี่รู้มั้ยเนี่ยใช่ความรู้ให้มีผู้ช่วยเยอะๆความรู้เนี่ยถ่ายทอดได้แต่ความสามารถน่ะสิครับนั่นความรู้ความสามารถถ่ายทอดได้ความรู้ถ่ายทอดได้แน่นอนแต่ความสามารถนั่นสิมันต้องมีเลเวลของมันยังไม่เจอใครหรอคะที่ว่าได้ก็ถ้าเดี๋ยวขออนุญาตความสามารถอย่างที่ลุงบอกไม่ใช่ความเข้าใจแบบที่เราจะเข้าใจได้หมายความว่าพอยูรู้การถ่ายทอดนั้นแล้วเนี่ยยูจะมีความสามารถแบบยูแต่ว่าที่จะทำงานใหญ่แบบนี้ได้เดี๋ยวผมต้องตอบว่าได้เหมือนต้องหาอาร์มี่มาผมต้องตอบว่าได้แต่ไม่ใช่เป็นความสามารถซ้ำกัน
ตอนนี้ความสามารถ A ความสามารถ B มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่รู้นั่นแหละครับแสดงว่าท่านนั้นเพราะฉะนั้นตอบว่าได้ครับได้ครับได้แน่ๆครับได้ล้านล้านด้วยบอกได้เลยว่าได้มันจะเป็นความสามารถไปอีกเซกชันหนึ่งมันไม่ใช่เป็นความสามารถมาแทนที่เขามันไม่ได้แทนที่ไม่ได้หรอกไม่ใช่แทนที่เหมือนโคลนนิ่งให้โคลนนิ่งใหญ่ตอบแล้วครับตอบแล้วคือโคลนนิ่งได้ครับใช่ครับผมเกิดมาเพื่อการนี้ผมบอกให้ทราบบอลสร้างได้ครับอ้าวบอลสร้างได้สร้างได้ครับโอเคพูดอยู่ทุกคืนทุกวันนั่นแหละครับแปลว่าอะไรครับบอลทวีมันแปลว่าอะไรครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมฮะใช่เขาสร้างกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบอลพรสวรรค์ใช่ไหมครับเขาบอกพรแสวงบอกสร้างไม่ได้แต่บ้านเราต่อทีวีพูดทุกคืนว่ามันสร้างได้ครับแต่ต้องรู้ตัวจักตัวเองคือเราคือใครสองรู้เบิร์นสามรู้ฟิลลิ่งสามตัวครับจะรู้ครับสร้างทุกวันครับครับไม่ใช่เมื่อกี้พูดคือเห็นคุณลุงมีความอยากที่จะช่วยโลกนี้มากมีความกำลัง energy เมื่อกี้สูงมากที่ว่าอยากทำอยากช่วยตรงนี้ไม่มีฝนตรงนี้มีหิมะเยอะมีน้ำแข็งเยอะตรงนี้มีคนเดียวจะไปอยู่กี่ที่เวลานี้เวลาเดียวใช่ไหมครับใครไม่มีอีกเหรอแล้วให้ไปอยู่ทุกประเทศแล้วผมจะรู้ได้ยังไงแล้วว่ามีอีกไหมใช่ไหมใช่ไหมเหมือนมีอะไรอ่ะผมจะรู้ได้ไหมเนี่ยอาร์มี่อ่ะก็อยากจะสร้างเอาไว้ทุกคนนั่นแหละให้มันอยู่ทุกมุมของโลกใจจริงผมจะหวงไว้ทำไมแล้วไม่ใช่หวงหน้าวันนี้ผมก็เชื่อว่าไม่มีครับครับอย่างนี้ต้องตอบนี้ตอบนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจต้องทำให้เขารู้เราครับเออจบที่ไม่ว่าจะเป็นครูมาลีก็ได้หรือใครก็ได้ A B C D F G ทำให้เขารู้เราและให้เขาใช้เราให้ได้จบครับไม่ได้ให้พูดแทนไม่ได้ให้ไปทำแทนแต่ทำที่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับพยายามให้เขารู้เราพอเขารู้เราเมื่อไหร่ให้เขานั่นแหละใช้เราฟรีเราก็ยอมออกค่าตั๋วออกค่าอะไรออกอะไรที่พักให้กินเสร็จสรรพเอาความสามารถของเราไปใช้หน่อยนี่คือตรงนี้ครับไม่ต้องวางใครเลยครับไม่ต้องวาง A B C D F G ถึงว่าในวันนั้นเช่นผมแค่ขอว่าทั้งโลกใบนี้ขอรู้อุณหภูมิหน่อยเครื่องมือคุณน่ะคุณดูอุณหภูมิเขามีแต่เขาไม่ใช่ใช่ครับขอดูฝนหน่อยขอดูตรงนี้ตรงนั้นหน่อยพอดูเสร็จปุ๊บก็ยูอีกนั่นแหละว่ายูต้องการอะไรตรงจุดนั้นแหมให้เขารู้เราจะเสิร์ฟนี่คือให้เขารู้เราหน่อยไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปเดินไปบอกเขาว่านู่นนี่นั่นเขาฟลับไม่ได้หรอครับเขาฟังไม่ขึ้นหรอครับมันฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะสิ่งที่จะทำได้มันไม่ใช่คำอธิบายมันคือผลลัพธ์ทันทีเราก็มีอะไรให้เขาเห็นอ๋อนี่เราทำอยู่แล้วเราทำทุกวันอยู่แล้วแต่แค่จะบอกว่าพอยออไอตัวที่จะเป็นคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่การไปวางทหารเลยแค่ทำยังไงให้เขารู้เราผมถึงบอกว่าข้อจำกัดของเราคือภาษาถ้าผมเป็นภาษาเนี่ยถ้าอีฟเนี่ยถ้าเป็นภาษาแต่ทำไมไม่เป็นภาษาก็คือข้อจำกัดของมันอีกเช่นเดียวกันไม่หมายความว่างานใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้ในทางลับทางลึกในทางเลือกทางลับในทางที่ไม่มีคนเห็นทำได้อยู่แล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นใช่ไหมครับแต่พระพูดถึงวันนี้วาระของโลกเนี่ยเช่นในความผันผวนเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าภัยพิบัติทางบ้านเราบอกไม่ใช่มนุษย์นี่แหละครับเป็นตัวปฏิกิริยาเร่งคือ5ตัวทางวิทยาศาสตร์2กลุ่มหนึ่งก็ไปไม่ถึงฟังเอามันเลยไม่เข้าใจจุดสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งวิทยาศาสตร์จ๋าก็พยายามจะไปนู่นจังเลยจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปเพราะมันอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นข้อจำกัดคือภาษาให้เขาหลายๆเขาเนี่ยรู้เราซะมากกว่าเพราะเขารู้เราสุดท้ายคำว่าเขารู้เรานะฮะคนคนนั้นแหละเขาจะรู้ตัวเองครับเพราะยิ่งเขามารู้เราเขาคนคนนั้นเขาจะรู้ตัวเองพอรู้ตัวเองเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละครับมันรู้สิ่งเดียวกันความสามารถของแต่ละหมู่เราจะเกิดขึ้นทันทีครับแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าก๊อปปี้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าต้องก๊อปปี้แต่มันจะก๊อปปี้อยู่จะก๊อปปี้เองขึ้นมาได้จะรู้เรื่องเดียวกันครับผมที่สุดแล้วมันจะกลายเป็น
ดิสก์เบลเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งดูอยู่ในโลเคชันหนึ่งมันก็จะไปหาไอตัวที่มันเป็นบริวารของดิสก์เบลเตอร์ตัวนั้นเช่นตอนนั้นอินเดียร้อนแรงนะมีนะเซมาเอาไปบินไปรีบไปช่วยร้อนเนี่ยฮะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยครับประเทศพ่อประเทศแม่อินเดียไหนรู้ดินแดนของพ่อของแม่ก็เหมือนวันนี้ต้องรีบช่วยครูรู้ใช่ไหมว่าเมื่อวานนี้หรือถอยหลังไป5ปีที่แล้วครูยังไม่รู้จักกับลุงหงอวันนี้ครูรู้ครูรู้แล้วครับแค่นั้นเองแล้วเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้คนที่รู้ต่างหากล่ะจะทำอะไรไม่ใช่ลุงหงอกแล้วเพราะลุงหงอกทำให้ครูรู้จักลุงหงอกแล้วลุงหงอกทำหน้าที่ของลุงแล้วใช่ไหมฮะก็ไปอีกเดี๋ยวพอครูเริ่มเจอเพื่อนครูเริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าครูก็ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือลุงหงอกพอรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นทีนี้ครูจะไปแล้วทีนี้มันจะไปทางนี้แล้วไปนี่ไปนี่จะรู้ละมันก็จะไปเองครับเอาอินเดียก็ได้อินเดียก็มีทั้งร้อนตายกันปีละตั้งไม่น้อยกว่า 2-300 คนฮาร์ทฮีทสโตรกตัวนี้แหละครับแล้วก็ไปทำให้ป้องกันครับปีที่ผ่านครับก็จับมันสองประเด็นก็คือจับคือจับมนุษย์ถ้าร้อนก็คือมันลงโทษมันลงที่ตัวมนุษย์ก็คือสโตรกแต่ถ้าเป็นธรรมชาติมันก็ร้อนแรงผลผลิตมันก็ไม่เกิดแล้วก็จะจับสูตรสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพก็ได้จะจับขาอะไรก็นั่นเองนั่นแหละครับก็แค่รู้แล้วว่ามันก็จะรู้แล้วว่าในบริเวณของเราอาณาเขตรัศมีเราที่เรารู้ว่าเราจะไปยังไงต่อแต่มาณวันนี้ผมก็ถือว่าครูรู้แล้วแค่นั้นเองไม่ได้อะไรกับเราก็เรดิเอทไปต่อเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นทีนี้ครูออกตัวแล้วนี่ครับว่าถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภาษาก็โอเคเราก็จะได้รู้มากขึ้นว่าข้อมากกว่านั้นถ้าให้มันไปโดยเดินทางก็อันนี้มีข้อจำกัดไหมครอบครัวอย่างนี้มีครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าถึงก็ต้องไปฟิกเลยเพราะว่านี่พูดแค่พูดทิ้งให้ไปต้องอธิบายครับชัดเจนครับว่าเรารู้สึก limitation อะไรแค่วันนี้ผมคิดว่าครูที่มาวันนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นเองครับดูเองหาเองครับเพราะว่ามีแผลในชีวิตมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเยอะแยะคนเดียวที่เชื่อคนนี้เคยไปไม่รู้กี่ที่ด้วยกันคนนี้คู่บุญมาอยู่นั้นผมต้องถามกลับไปหาครูว่าครูเก็ตอะไรในลุงหงถึงได้ชวนเพื่อนมาเพราะว่าครับที่หนึ่งเลยคือลุงหงพูดถึงพระพุทธเจ้าถูกใจขณะกันนะทั้งนั้นก็ใช้เพื่อนเป็นตัวคอนเฟิร์มความสามารถของลุงหงไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเนี้ยตอนนี้ด้วยตอนนี้เด็กโอเคโอ้ตอนนี้ด้วยตัวเองก็อยากหายครับวันนี้มาอยากหายนะครับผมส่วนใหญ่ดูแลคนอื่นดูแลตัวเองได้เดี๋ยวนี้รู้สึกเหนื่อยครับนอกจากเก็ตขอใครช่วยเราด้วยแต่ก็ห่วงเขาด้วยแล้วเราดีขึ้นคนอื่นเห็นเราก็จะช่วยคนอื่นได้ด้วยพ่อแม่สามีพาป้าด้วยครับที่เราอยากเจอให้เขาคือเรารู้มีอะไรดีๆเยอะคุณหายได้คุณไม่ต้องอยู่อย่างนี้แล้วคุณไม่ต้องตายแบบหมอบอกเบื่อแล้วเปิดไหมซีเปียไม่ใช่ปิดเสียงหน่อยแป๊บนึง